ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของอาจารย์ตีนะฮะครับได้ยินข่าวว่าป่วยมา 2-3 วันแล้วนะครับหลังจากที่ไปตัดไม้ไผ่นะครับตัดไม้ไผ่โดยไม่บอกไม่กล่าวภูมิเจ้าที่นะฮะภูมิเจ้าที่ตามมาเอาคืนเลยนะครับผมป่วยมา3วันเลยนะครับเนาะครับเอาแนวทางของอาจารย์ตีจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของอาจารย์ตีกันครับผมค่ะอาจารย์ตีสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตีครับเปิดทรัพย์หน้าที่ครับโอปอเนาะครับเป็นจังไดคือว่าบ่สบายค่ะพอสบายอยู่3มื้อย้อนตัดไม้ตัดไม้ไผ่เป็นยังไงครับตัดไม้ไผ่บ่ได้ขวาพุ่มเพิ่นเลยไข่เมียดเขาเจ้าก็เสียงตึกเมียดใส่หมาปัดลงบ่ลงแกนี่น้ำมาบ่พอบ้านนี้หาอยู่3มื้อ4มื้อก็บ่พอบ้านนี้ไปให้หมอทำเขาเจ้าบ่เขาเจ้าว่าเขาเจ้าเสียงไว้คือทั้งปลายไม้ว่าท่านทั้งปลายเขาเจ้าว่าไห้ว่าท่านใส่แล้วปลายไม้ใส่เนาะพี่น้องบ้านนี้เราจะปลายไผ่ตายไผ่บ่พกไอ้มันสิเป็นพ่นไงอยู่หั่นเมียดก็เมียดปูซำนี่เมียดปูเฮาซำนี่ติค่ะเมียดครูอาจารย์ซ่ําเมียดตัวเพิ่นอยู่นี่สิบ่เป็นไข้เมืองรับแล่เพิ่นบ่อาจารย์สิคล้ายๆจังได๋ล่ะมันก็บ่คือก็เมี่ยงเก่าเนาะต้องมองเฮ็ดไห้น่ะก็มีแต่ไห้แตกไห้แตกก็เป็นไห้ไห้โบราณบางทีก็เป็นก้องยาสูบครับตอนสมัยขอมเพราะว่าเขตนี่ก็เป็นเขตของวัดป่าโน่นจำปาก็ได้มาอาศัยครูบาอาจารย์เพิ่นล่ะมาเฮ็ดเป็นที่ปูบ่ค่ะที่ปูที่ปูเฮาอยู่ถูกเนาะวัดที่แล้วก็มี FC โทรมาอยู่โทรมาถามตัวเลขเลยปล่อยไป749เออ749ก็คือว่าทางสเกตเพิ่นคือกับทางไหนอีกเพิ่นก็ได้ส่งเงินมาให้ค่ากาแฟอยู่เพิ่นโทรหาบ่ค่ะได้จังได๋เพิ่นโทรหาโอ้เพิ่นโทรหาเบอร์โทรอาจารย์ชื่อได้บ่ล่ะคะนี่เบอร์โทรว่าตัวชื่อบ่ได้แล้วเดี๋ยวสิขออันต้องถามเพิ่นแล้วเพิ่นให้หลังไหมเลขาเพิ่นน่ะไอ้ก็มื้อนี้ก็มีอยู่นั่นล่ะแนวทางมาตอนคือว่าฝันว่าก็ขวางไปร้อยน้ำร้อยน้ำบัดนี้งูเหลี่ยมบัดเกี้ยวเกี้ยวฟัดก็ขวางก็ขวางบัดปลดงูเหลี่ยมออกงูเหลี่ยมน่ะตัวบักใหญ่ซําขาแข็งนี่ล่ะตัวนึงพอถ้าขึ้นนี้จากงูเหลี่ยมแล้วพอสิขึ้นมาขึ้นมากะว่าสิบิดไอ้น้องน้ำใกล้สิตาฟังแล้วก็แม่นปิงข้าวบัดจะปิงข้วยบัดนี่จับขาซี่ตัวก็แล้วมือดึงออกอันงวดได้สินี่งวดนี่ละงวดนี่แต่ว่าเลขมือบัดเป็น458เอ้าเลขขึ้นมือวะค่ะเลขขึ้นมือน่ะ458 458 458แดงด้วยบ่ค่ะแดงเลยอยู่แต่ว่าให้เฮาแปลความฝันไปนําแต่ว่าอันนี้เลขขึ้นมือเด้อ458ตอนรูปปิงออกมันท่วนความฝันอีกแน่ค่ะสิได้แปลช่วยอาจารย์งูเหลี่ยมเกี้ยวนะเกี้ยวอาจารย์มาเกี้ยวตัวเฮานี่ตัวนึงมาลัดนะแล้วก็ปิงมาจับขาอีกข้างละ2ตัวเป็น4ตัวเฮาก็เลยรูปออกตัวเลียดเฮาท่านได้ออกพอรูปออกแล้วข้างละ2ตัวข้างละ2ตัวปิงเข้าโอ้เป็น4ตัวเป็น4ตัวต่อมาแปลความฝันให้แม่ฟังแม่ว่าตะผู้สาวติประมักบ่ซั่นบ่แม่นตะผู้สาวทางไหนหน้าแหลกคือข้ามนี่ปิงก็สิบ่8บ่ค่ะปิงก็สิ8มือก็สิ5ซั่นตัวเพราะว่าปิงจับอันข้างละ2ขาก็สิบ่8 2 4บ่รวมกันที่ตัวแม่นบ่ปิงแม่นแล้วก็งูอีกแต่บาดนี้ค่ะงูเกี้ยวงูเป็น7งูเฮางูเหลี่ยมนี่เป็น9เด้อื
9อาจารย์ตีบ่หันเบิกทราบฝันเห็นหมู่เดียมเป็น9บ่เป็น7เลยอาจารย์ตีเป็นอะไรเป็น5 95อือครับเป็น95เป็น95เพราะมันบ่ทันได้อยู่นะปิง4ตัวใช่มั้ยครับอาจารย์4 2แล้วจับ4ตัวปิงก็8 4ตัวแล้วก็มือก็5ค่ะก็4 5 8นี่ล่ะค่ะแต่การอย่าลืมว่าขามี2ขาดิจับขานี่มีปิง4ตัวจับขากับ2 2 4แม่นงูเลี้ยมนี่เป็น9แต่ว่าเลขขึ้นมือนะ4 5 6 5 8 4 5 8เลขขึ้นมือ4 5 8ตีเอาแต่ว่าเน้นๆนี่4 5 8เจ๋งๆด้วยเนาะอาจารย์แม่นเลขขึ้นมืออยู่เนี่ยทางซ้ายนี่ล่ะตัวเราก็ขึ้นอยู่นี่ตัวนี้เป็นเลข5อยู่นี่ยังอยู่บ่เด้อนี่4 5 8มันเบิ่งว่าหัดตัวมันตัวน้อยนี่อาจารย์ฝันแม่นบ่นี่ฝันตะวันมาเบิ่งยังบ่เซาเรียกขึ้นมื้อน่ะ4 5 8โอ้ฝันน่ะมาเบิ่งแม่นแต่ว่าตัว5ยังคันได้รูปก็แปลกกับ4น่ะรูปแล้วละให้เฮาพิจารณาเบิ่งคือว่าผีหวงไม้ไผ่ท่วมเพิ่นหวงก็เฮาบ่ได้ขอเพิ่นไปตัดไม้ไผ่บ่ค่ะบัดนี้เฮาก็คิดแต่ว่าเฮาเคยอยู่เคยชินเนาะเฮาก็ความเคยชินเฮาก็บ่ฮู้หรือว่าปากเฮาสิพ่อยแน่ตะวาท่วมเพิ่นก็ดีอยู่ดอกเพิ่นก็รักษาเฮาดีอยู่ปลูกพืชปลูกหยังเพิ่นก็ดูแลรักษาเฮาดีอยู่พื้นธรณีเพิ่นก็ดีอยู่ครับครับเรียกเพิ่นก็ให้ดีอยู่ดอกเออพอรังหันตัวใดดอกหมดปังหันปล่อยไป7 4 9 7 4 9เอาไปปล่อยหลังไม้ก็ปล่อยหลังใหม่บ่ได้ออกลูกทั่วอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นบ่มีดวงอันเพิ่นได้บ่ออกก็เลยคิดว่าบ่ออกปานนี้ FC ก็เลยโทรมาถามว่าอาจารย์ได้ตัวใดเลยบอกเขาเจ้าว่า749ให้ลวกมึงเด้อให้ตัดเลนเอาคือมี FC โทรหาอยู่ก็ผู้มันติดตามอาจารย์ตีเนาะก็ขอบคุณ FC ที่ได้ส่งเงินมาให้ค่ากาแฟเป็นน้ำใจคนกับบ่เล็กบ่น้อยแล้วเนาะก็สำหรับผมมันก็มากมายมหาศาลก็คือว่าน้ำใจจาก FC ที่ยังบ่เคยลืมเป็นโยมเป็นฆราวาสก็ยังบ่เคยลืมนั่นล่ะถามว่าผมมาอยู่จุดๆนี้ชีวิตผมก็สบายดีบ่ก็สบายทางโลกกระจังหนึ่งทางถ้ำกระจังหนึ่งมันหนักคนละอย่างมีภาระคนละแบบขันทางถ้ำกระแบกในขอวินัยขอวัดศีลทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทางโลกผมก็ต้องขยันทำมาหากินโดยสุจริตใจบ่ไปปนบ่ไปจี้ปลูกดาวเรื่องติปลูกดาวเลี้ยงครับพอแล้วครับอือไงก็ลังไงพี่น้องลังไงก็ลังไงก็กระทั่งฝนดีพดเพียก็ลงก็ให้อันเบิกทรัพย์อาชีพถอนต้นขอจบแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญให้ถูกเลขในงวดสิมาให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็จังไดก็จะลืมติดตามโอปอหรือว่าเบิกทรัพย์นักขี้หรือว่าพ่อแล่เนาะทางใต้ซอสเด็ดซอสดีๆการนี่คือตัวเลขและแนวทางพิจารณาก่อนสื่อเด้อมีความแนวทางมีความเสี่ยงค่ะท่านผู้ชมชอบก็ตามบ่มากับพานค่ะ